มาพบกับผมอีกทีกับ IA Game ครับอัปเดตวันที่5เดือน10ก็จะมีล็อบบี้ใหม่นอกอวกาศกับซาวด์ใหม่แล้วจะมีระบบ Fusion Gem Fusion เพชรนั่นเองจะมีล็อบที่3ก็ต้องการเอาขั้นอมตะ The Invader 2ชิ้นกับอันนี้1ชิ้นจะได้ตัวนี้มาก็สเตตก็จะมีที่นี่ครับก็อันนี้เป็นพลังป้องกัน 2020 กับ Critical Damage 24% ถ้าเซลฟี่นี่จะมี Attack Speed 4% กับ Attack 500ก็ดูๆไปครับตัวนี้ก็จะมี Critical Rate 4% กับ Dirt 2030ก็งงๆนะจริงๆเนี่ยมาดูๆกันไปก็แล้วกันตัวนี้ก็จะบวกเดิร์ทไป 5,700 ครับAttack 1% Damage ตัวนี้จะเป็น Attack 6,000 กว่าแล้วก็นี่อะไรเนี่ยงงเนี่ยไม่รู้ครับถ้าใครรู้ก็ตอบมาที่คอมเมนต์ได้นะเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นถ้าเลือดลด 7% แล้วเลือดจะเพิ่มประมาณ 75% หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยง่ายดีกว่าอันนี้ป้องกัน 5,500 แล้วก็ลดแดเมจ 1% สำหรับ Fusion Rupee นี้ก็จะมี Attack 3,500 แล้วก็แดเมจลด 3% หรือเปล่าใครรู้ก็ตอบมาด้วยนะที่คอมเมนต์ได้ก็จะมีชุดใหม่ของคุณเขาดีกว่าเนื่องจากเรายังไม่มีชุดแฟชั่นใหม่ก็จะมีพลังป้องกันโจมตีครับโจมตีนี่เราดูที่นี่ก็ได้เนี่ยไม่ต้องอ่านเปลี่ยนก็ได้พลังโจมตีแล้วก็คริติคอลแดเมจนะป้องกัน XP โอเคก็น่าสนใจอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เซตหรือเปล่าเซตที่ผมไปรู้ที่น็อตมาก็จะเขียนบอกว่าป้องกันคริติคอลแดเมจกับหมก All Skill 2% นะ ทำ ก็ไปคุยเรื่องแพ็กวันที่29นั่นก็แล้วกันก็ช่วงนี้ติดธุระนิดหน่อยไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่จากแพ็กวันนี้29ก็จะมีด่านใหม่เจมที่นี่น่าจะเป็นอีพิกถ้าด่านสุดท้ายน่าจะเป็นเจมเลเจนดารีหรือเปล่านี่เป็นขั้นสุดยอดแล้วตอนนี้เป็นขั้น4อันนี้น่าจะเป็นนอร์มอลมาอีซี่นอร์มอลฮาร์ดเอ็กซ์ตรีมน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเนาะเอาเราไปดูตัวที่หดที่สุดตอนนี้อาวุธก็หมกได้ถึง40แล้วตั้งแต่แพ็กวันนี้29หรือ28ยังไม่ชุดหมกได้ถึง40แล้วยังเป็นขั้น3อยู่ซีซั่น3ซีซั่น3ดาเมจก็สุดยอดเลยครับ 104
บ้าน 142K นั่นเองนี่มัน Unique Skill จะบอกได้ถึงขั้น20เนาะตอนนี้คนบอกไป 32K อันนี้ก็ไป 17K โอ้สุดยอดนะครับ 142K แล้วเรามาดูปิกใหม่ดีกว่าชุดอวกาศก็จะมีอยู่อันนี้น่าจะเป็นตัวไหนนะป้องกันครับป้องกันพลังป้องกันนี่แค่จะมีแค่โบนัส2ขั้นเองชุดใหม่นั้นน่าจะมี3ขั้นนะครับถ้าดูให้ดีๆนี่ป้องกันแล้วก็จะมีคริติคอลแดเมจ 17% คริติคอลแดเมจตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วจะมีเลือดเหลือ FPก็มีด่านใหม่อยู่ Chronicle Chapter 2 ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยรีวิวกันไปเนาะถ้าถึงด่านนั้นก่อนตอนนี้อย่ามาเริ่มเล่นอีกทีหนึ่งโอเคโชคดีครับ